ื่อยพี่โบ๊ท VVA คือระบบเบาแปรผัน150 cc ของ Yamaha ตอนนี้มี2รุ่นก็คือ Airlock กับ Nmax พอมี VVA มันไปเปิดให้อากาศเข้ามากขึ้นมันเลยมีอัตราเร่งที่ดีกว่าเดิมถ้าให้พูดรถที่ไม่มี VVA นะมันเหมือนรถเราล้อรอบอะแต่พอรถที่เป็น VVA พอเราบิดปุ๊บรอบมันมาไวมันพุ่งออกไปเลยอัตราการสนองเนี่ยมันติดมือมันจะพุ่งเร็วมากๆเลยเวลาเราขึ้นเขาเนี่ยคือระบบหรือว่าเครื่องมันเราไม่ต้องส่งเลยคือเราบิดตามที่เราแรงบิดเลยถ้าเรื่องเข้าโค้งที่ไม่มี VVA เราจะไม่มั่นใจไปละเข้าโค้งไปละเราพอจะพุ่งออกเนี่ยกลัวรอบไม่มาแต่พอมี VVA พุ่งออกรอบไปโอเคมากชีวิตเรามันเปลี่ยนไปมันสนุกมันทุกอย่างมันตอบสนองได้ดีขึ้นครับรถ150 cc จำเป็นต้องมี VVA มากแล้วก็เจ๋งมากๆค่ะวาล์วเปิดโลกเปลี่ยนครับหากเพื่อนๆคนไหนชอบช่วยกดไลค์ Subscribe ซีเฟิร์สแล้วก็กดกระดิ่งจะได้แจ้งเตือนคุณจะได้ไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆนะครับ